จะเหมือนกับเป็นคนเครียดอ่ะเป็นคนเครียดเครียดหรือเครียดเครียดเครียดนะมนุษย์เรามันคำว่าเครียดมันมีเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เครียดก็มีเรื่องงานเรื่องเงินงานเกี่ยวกับเงินของคู่กันเนาะค่ะงานที่ทำเวลานี้คืองานลักษณะใดลักษณะงานตอนนี้ไม่ได้ทำงานเฮ้ยตอนนี้เพิ่งออกลาออกงั้นเหรอค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูเรียนโทด้วยก็เลยว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ก็ค่อยหางานอีกทีก็เลยอยู่ว่เารียนอีกเหรออะไรนะคะก็อยากจะแบบว่าให้ตัวเองมีความรู้อะไรเงี้ยก็เรียนดูเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีเครียดเพราะว่าเป็นเรื่องงานด้วยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้งานอะไรเงี้ยแค่นี้เองแต่ก็เรื่องเงินเรื่เองดี๋ยวนี้ก็เครียดเรื่องเหรอเคยทะเลาะกันไหมเรื่องเงินไม่เคยอ่ะห้ามทะเลาะกันนะจะยากดีมีจนค่ะจะกัดกินก้อนเกลือด้วยกันพูดคุยกันต้องด้วยภาษาดอกไม้ห้ามใช้เสียงดังห้ามใช้คำไม่สุภาพพูดจากันผมเรียกว่าคู่ผัวตัวเมียทำไมผมต้องห้ามคู่ผมเนี่ยผมเจอมาแล้วเรื่องเงินนะไม่คู่ผมเจอมาแล้วสุดท้ายมันก็เหลวแหลกไม่ได้เรื่องใช้อะไรไม่ได้งั้นก็เลยห้ามคนอื่นอย่าใช้โอเคนะยิ่งใช้ยิ่งวุ่นวายอะไรก็สู้ปรับความเข้าใจให้กับกันและกันไม่ได้ให้กำลังใจกันและกันดีที่สุดถ้ารักจะอยู่ด้วยกันโอเคนะย้ำถ้ารักจะอยู่ด้วยกันต้องพูดจากันให้สุภาพให้กำลังใจให้กันและกันโอเคนะช่วยเหลือกันทางความคิดการคำว่าไปโทรที่เรียนอยู่คือโทรการตลาดได้ทำการตลาดหนูเป็นเซลล์มาค่ะก็เลยคิดว่าถ้าการตลาดมันก็จะทำให้เราต่อยอดจากที่เราเรียนมาโอเคโอเคดีมากดีมากโอเคดีมากครับเซลล์ขายก็มีได้ขายตะปู ขายบ้าน คอนโดหรือคอนโดด้วยบ้านด้วยขายสองอย่างเลยที่จริงมันโกลอัพจะตายไปคอนโดใช่ไหมดูที่ขึ้นกันเป็นแท่งกระถ่ายเนอะนะขึ้นกันเยอะแยะเลยตราบใดที่ประชากรไม่ลดลงที่อยู่อาศัยย่อมเพิ่มขึ้นแน่ๆเห็นนะค่ะอสังหาริมทรัพย์มันเติบโตกันทุกประเทศเลยเพราะว่าผลิตจากประชากรกันก็ขายจะยาวมันจะรู้สึกเองนะฮะหายใจไปจะได้ความรู้สึกใหม่และเชื่อว่าน่าจะเป็นความรู้สึกดีๆกลับบ้านไปนะครับจากคำว่าเครียดนั้นน่าจะกลายเป็นคลายนะโทษครับปืด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 เจาะเชะเป็นไงรู้สึกว่ารู้สึกว่าค่ะไม่รู้สึกอะไรใช่ค่ะใช่นะรู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรยกเว้นเจ็บใช่เจ็บอย่างเดียวนะเอานะฮะโอเคต่อไปมันจะเป็นความรู้สึกใหม่นะครับ เอฟเอฟโทษครับบางทีนี่รู้สึกว่าเจ็บเนาะคราวต่อไปนี้โทษครับโทษซุปเอาละรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันแบบซ่าซ่าค่ะแบบอ
หมือนมันก็โล่งโล่งด้วยอะค่ะแล้วเออสาระดันขึ้นมาโล่งใช่ค่ะสาระกลายเป็นโล่งเหมือนมันโล่งโล่งช่วงเนี้ยค่ะโล่งแล้วกลายเป็นแย่ลงดีขึ้นก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเออเหมือนสมองมันโล่งโล่งขึ้นด้วยค่ะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าเนื้อตัวเรามั้งถูกของแงะโดนของแงะแบบนี้เฮ้โดนของแงะแบบนี้ดูมันนิ่งๆไปเนอะแปลกๆเนาะเป็นลักษณะโดนของเลยมั้งคิดว่าโดนของไหมเนี่ยก็เหมือนนะคะเคยโดนทั้งนั้นอ่ะไม่เคย ไม่เคยเหมือนนิ่งไงล่ะเหมือนตัวมันแบบว่ามันนิ่งๆอะค่ะเหมือนข้างในมันดูแบบว่ามันล้างความเครียดได้มั้งนะความเครียดที่มีอยู่ในภาวะเดิมๆมันลบล้างกันได้มั้งค่ะคิดว่าเป็นไปได้ไหมมันก็คงได้ชั่วคราวเออแบบถาวรมั้ยทำยังไงคะเอาแบบถาวรมั้ยเอานะคอยดูช็อตต่อไปครับโทษครับหายใจปกติธรรมดาดัดแปลงอย่างหน้าน่ะดัดแปลงมาอย่างดัดเติมจมูกค่ะ ดัดแปลงมาแล้ว โอเคเข้าใจครับดัดแปลงมาแล้วแล้วกันเนาะสังเกตใบหน้านะครับมันจะแผ่มันจะผ่าจะบอกว่าร้อนผ่าก็จะว่าได้นะครับปึ๊บๆๆๆครับแป๊บท้องด้วยปึ๊บหัวด้วยแป๊บปึ๊บไปละจ้าปึ๊บโทษครับนั่งให้ตรงใช่ไหมปึ๊บตั้งฉากนี่แน่ถามว่าโปร่งโล่งศีรษะและใบหน้าไหมคุณโยโล่งเลยค่ะโปร่งโล่งโปร่งโล่งทั้งศีรษะและใบหน้าใช่ค่ะความเครียดนั้นยังคงอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะแน่ใจล้างหมดไหมคิดว่าใช่ค่ะจริงอ่ะเหมือนมันแบบสว่างขึ้นนะคะมีคนถามว่าอุปทานหรือเปล่าคุณเจนอุปทานเองหรือเปล่าครับเบลอละเมอมึนงงไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะความมึนหรือว่ามันเป็นจริงอะค่ะแต่ว่ามันก็หายอะค่ะเดี๋ยวนะระหว่างความมึนงงกับเป็นจริงที่พูดถึงมันขัดแย้งกันอยู่แล้วคำว่าหายก็ยิ่งขัดแย้งเข้าไปอีกมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันแบบมันวิงวิงอะค่ะหัววิงวิงแล้วก็ตั้งแต่หน้าขึ้นไปอะมันจะวิงแล้วแบบมันโล่งอะค่ะเปลี่ยนจากคำว่าวิงเป็นบลิงใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องใช้คำว่าบลิงนะไม่ใช่วิงมันดูสว่างขึ้นมันดูไบรท์ใช่ค่ะก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนั้นใช่ค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นใช่ค่ะภาษาเครื่องสำอางคือบลิงอ๋อเหรอครับเขาใช้คำว่าบลิงเครื่องสำอางบลิงบลิงไม่หมดงั้นเนาะเหมือนกับมันออกไปแล้วอะค่ะความเครียดอะไรอย่างเงี้ยความเครียดค่ะรอเรือรอเรืออย่าลืมรอเรือเครียดค่ะเครียดยิ่งเป็นเซลล์จำเป็นต้องใช้อย่าให้นางเอกตกมาตายด้วยคำว่าเครียดเสร็จแล้วค่ะทุกอย่างเพียบพร้อมจบเลยตกมาตายเลย
เสร็จแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยจบเลยไม่ต้องไปไหนเสร็จแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยหายใจก่อนเสร็จแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยต้องหายใจเข้าไปก่อนแล้วก็มีท่านรออยู่นี่หนูพูดแล้วนะไม่ใช่ฝึกรอเรือรอเรือเสร็จแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยจบเลยไม่ไปไหนตกมาตายเลยเสร็จแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยต้องการรอเรือชัดต้องหายใจกันไปก่อนอ๋อหายใจนะบอกวิธีให้นะคะค่ะเพราะว่าภาษาอันเป็นวัฒนธรรมต้องถ่ายทอดกันค่ะคนไหนที่ไม่มีทริคก็จะให้ทริคมาที่นี่เชื่อว่ามันน่าจะได้ในสิ่งที่มันดีๆรู้ไหมที่นี่คือที่ไหนฮะที่เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยอะไรสักอย่างหนูลืมไปดูครับต้องใส่แว่นนั้นไปดูสิหนูมองขึ้นไปทั้งสูงหนูแล้วอ่านศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเขาวิจัยพลังงานได้เรียบร้อยแล้วจ้าค่ะพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทำให้หนูหนูรู้จักชื่อเสียงหนึ่งนามหน่อยบอกกันหน่อยว่าเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบไก่เจี๊ยบนี่นะตุ๊กเจี๊ยบนี่นะใช่หนูสามารถฝึกสมาธิด้วยตัวเองได้ไหมคะสมาธิกบก็ยังฝึกนะสมาธิกบยังทำได้แมวทำได้สุนัขทำได้ควายวัวทำได้หมดฉะนั้นแล้วมนุษย์จะทำไม่ได้แต่หนูพยายามฝึกมาหลายครั้งแล้วไม่ต้องพยายามที่คุณพยายามมันถึงไม่ได้ก็เพราะคุณเริ่มต้นจากคำว่าพยายามมันถึงไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของอีซี่มากธรรมชาติไม่ใช่พยายามนะมีคนสร้างสถานการณ์ต้องนู่นนี่นั่นเหมือนกับมีบทบาทโอ้โหยิ่งใหญ่ตั้งแท่นเหลือเกินค่ะบทบาทเยอะตั้งแท่นเยอะค่านิยมตรงนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดความจริงและอีซี่ที่สุดก่อนหลับก่อนนอนหลับตาให้เบาหายใจให้เบายาวดึกจบข่าวเห็นบอกว่าดู YouTube ไม่ใช่เหรอดูค่ะอุ๊ยบ้านเราดูสิเป็นมาเป็นกระตักเลยการทำสมาธิโอ้โหทำในวัดทำในป่าทำในโอ้โหสารพัดทุกรูปแบบสมาธิที่ให้ไว้จะเอาลีลาไหนเชิญครับเห็นไหมฟังไปตามนั้นโอเคนะสรุปที่นี่ก็คือพลังงานที่รักษาสุขภาพพอเวลาเข้าตัวคนปุ๊บแปลว่าจะได้ผิวพรรณใหม่นะหน้าตาคุณดีขึ้นเยอะพอใจปะพอใจนะไม่ต้องไปใส่สำหรับเครื่องสำอางขายได้แต่จะไปใช้มันเนาะค่ะเดี๋ยวไปพอกมันพอกมากก็ยิ่งแย่มากหน้าตาไม่สวยเลยต้องพอกเยอะหน่อยให้คนอื่นก็พอกค่ะแล้วพอกนิดหน่อยได้ค่ะให้ดูดีว่าเออเราใช้ของที่เราขายค่ะเดี๋ยวไปใส่ก็เต็มสตรีมไหมครับให้มันเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถรักษาเซลล์ได้อย่างดีมากสิวกับฝ้าผมปราบมาเยอะถ้าผมต้องการเงินเยอะๆโอ้โหไม่หายคืนเงินอะไรหายกินกับสาวๆนี่แหละจริงสาวเยอะเยอะเลยแน่นอนนะและไม่ผิดกติกาด้วยครับนะรับรองเลยนะครับอันนี้ก็ผ่าตัดผ่าต่อสู้ไม่ได้หรอกนะโอเคนะสิวเสือเนี่ยรับรองปราบได้หมดโอเคนะค่ะมีปัญหาเรื่องท้องไส้ไหมครับชอบอืดท้องค่ะอืดท้องเหมือนอาหารไม่ค่อยย่อยอย่างเงี้ยทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเป็นเช่นไรก็ปวดท้องปวดนะปวดมากไหมถึงขั้นลางานไหมก็ลาวันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเหรอต้องมีประจำทุกเดือนเนาะใช่เจ้านายไม่ด่าเลยเจ้านายก็ไม่ด่าแล้วค่ะออกแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาด่าไหมไม่ด่าเขาว่าไหมเขาหน้าเขียวไหมมันต้องด่าทุกเดือนเพราะอะไรผู้หญิงคนนี้มันไปไหนมันทำอะไรกันคอยดูหน้ารังแคก็จะหายด้วยนะครับนะฮะโอเคนะค่ะมันพลังนี้มันให้รักษาเซลล์นะครับจำด้วยเซลล์จะดีขึ้นจะผ่องใสเองนะคะนี่ก็จำตรงครับโทษครับปืดต้องการจะให้ใช้รอบสองนะครับอ่อนตัวตามครับให้ท้องนะครับท้องท้องนะ
ต่อไปเปลี่ยนความรู้สึกกันใหม่แล้วทั้งหมดพอปักธงปุ๊บฉันจะเอาจริงแหละที่ผ่านมาหนูเป็นคนที่ท่าดีทีเหลียวมาตลอดพอขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แล้วไปไหนปุ๊บเป๋อย่าจงเป็นผู้ตามที่ดีคุณพอเวลาเขาเล่าปุ๊บคุณมักจะเป็นผู้นำแล้วเป็นผู้นำที่ขาดความรอบรู้และรอบคอบค่ะอย่าเป็นคนเช่นนั้นเป็นผู้นำต้องรอบรู้และรอบคอบด้วยให้หลักตรงนั้นนะที่มันผ่านมาฐานะเป็นผู้ตามเอาความจริงจากการเป็นผู้นำตรงนี้นะฮะที่เจ้านายเขาไม่ชอบขี้หน้าโอเคไหมค่ะนี่ผมพูดในผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะผมรู้ได้ไงวันเดือนที่เกิดผมก็ไม่เคยถามเลยผมรู้ได้ไงไม่รู้ถ้าผมจะทักคนโอกาสผิดยากมากมองเห็นหรอย้ำถ้าผมจะทักใครเนี่ยโอกาสผิดยากมากเดี๋ยวผมไม่ได้เกิดมาเพื่อมาทักใครอย่างนั้นผมเกิดมาเพื่อที่จะให้สิ่งที่เป็นองค์ความรู้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วหนูต้องทำยังไงก็คุณกำลังได้เวลาไม่รู้ใช่ไหมคุณได้เต็มๆไหมยืนยันว่าเวลาผ่านไปเยอะผมให้เวลาคุณเยอะนะครอบครัวนะครอบครัวเนี่ยให้เยอะกว่าใครทั้งหมดนะวันนี้ค่ะใช่ไหมผมให้คุณทั้งครอบครัวหมดมากที่สุดนะวันนี้ถือว่าโชคดีขอให้เอาความรู้สึกดีๆไปทำอะไรหลายอย่างทุกอย่างแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จจบข่าวเนาะขอบคุณค่ะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครูจะพูดอะไรผ่านจอไหมเซลล์ฐานะเซลล์อ่ะจะขายของสักอย่างขายอะไรเชิญครับไหนซิก็วันนี้รู้สึกประหลาดใจมากเลยอะค่ะแบบว่าไม่คิดว่ามันจะมีความรู้สึกนี้ที่มันไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะคะมีความรู้สึกก็แบบมันมีอะไรเข้าไปในร่างกายเราจริงๆอะไม่ว่าจะเป็นท้องหรือว่าสมองอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกมันปลอดโปร่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกดีขึ้นจริงๆอะค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเนาะใช่ท้ายเนาะแต่ว่าคือหนูว่าทุกคนคงมีปัญหาหมดแหละค่ะแต่ว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยถึงร่างกายมันไม่ได้เป็นหนักแต่ว่ามันก็มีปัญหาทางจิตใจทางความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์เขาก็แบบไม่ได้แค่ช่วยเราทางร่างกายอย่างเดียวอะค่ะแบบเขาให้สาเหตุให้เหตุผลเหมือนเขาช่วยในเรื่องของจิตวิทยาด้วยอะค่ะความคิดใช่ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาก็ถูกต้องมากเลยนะคะเหมือนกับมันคือนิสัยเราจริงๆอะไม่รู้ว่าอาจารย์รู้ได้ไงค่ะขอบคุณมากค่ะ